สวัสดีค่ะช่องพับให้ดูนะคะวันนี้เราก็จะมาพับเหรียญโปรยทานค่ะก็เราจะใช้ริบบิ้นเบอร์2นะคะด้วยกันทั้งหมด4เส้นค่ะความยาวเส้นละ50เซนติเมตรนะคะจากนั้นเราก็จะพับปลายด้านหนึ่งลงมาลักษณะนี้ค่ะจากปลายริบบิ้นตรงนี้จนถึงรอยพับตรงนี้นะคะยาว13เซนติเมตรค่ะเราก็จะพับแบบนี้ทุกเส้นเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะจับเส้นแรกมาค่ะจับตรงรอยพับเนี่ยนะคะเราจะมาเริ่มทำฐาน4กันค่ะก็จับเส้นแรกมาจากนั้นก็เอาเส้นที่2นะคะมาคล้องเส้นที่1ค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นก็เอาเส้นที่3ค่ะมาคล้องเส้นที่2แบบนี้และเส้นที่4นะคะจับตรงรอยพับจากนั้นเอาสอดเข้าไปในช่องที่1ค่ะจากทางด้านซ้ายมือนะคะก็สอดเข้าไปจากนั้นเราก็กางช่องที่4ออกจับเอาเส้นที่3นะคะลอดผ่านช่องของมันออกมาค่ะแล้วทีนี้เราก็ดึงให้กระชับก็จะได้แบบนี้จากนั้นนะคะเอาเหรียญค่ะวางลงไปแบบนี้แล้วเราก็จะพับเก็บเหรียญนะคะเอาริบบิ้นเส้นสั้นที่ชี้ไปข้างหน้าเราค่ะพับเข้าหาตัวเราเส้นที่ชี้ไปทางด้านขวาพับไปซ้ายเส้นที่ชี้เข้าหาตัวเราพับไปด้านหน้าเราและเส้นที่ชี้ไปทางด้านซ้ายนะคะจับปลายริบบิ้นสอดเข้าไปที่ช่องด้านล่างตรงนี้เลยค่ะจากนั้นดึงให้กระชับนะคะก็จะได้แบบนี้ต่อมานะคะพลิกกลับมาด้านนี้ค่ะเราก็จะมาเก็บปลายริบบิ้นเส้นสั้นนะคะเริ่มจากเส้นที่ชี้ไปข้างหน้าเราค่ะจับปลายริบบิ้นสอดเข้าที่ช่องตรงนี้นะคะเราก็สอดเข้าไปค่ะหมุนชิ้นงานค่ะให้เส้นสั้นชี้ไปข้างหน้าเราจากนั้นเราก็จับมันค่ะสอดเข้าที่ช่องข้างล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะทำให้ครบทั้ง4ด้านเลยค่ะเรียบร้อยนะคะก็จะเป็นแบบนี้จากนั้นพลิกมาด้านนี้ค่ะด้านริบบิ้นเส้นยาวนะคะแล้วทีนี้เราก็จะเริ่มทำกลีบแรกค่ะเอาเส้นที่ชี้ไปข้างหน้าเรานะคะจับโค้งขึ้นมาด้านบนเลยค่ะแล้วก็โค้งปลายริบบิ้นลงข้างล่างธรรมดาเลยนะคะปลายริบบิ้นเอาสอดเข้าที่ช่องตรงนี้นะคะทางด้านขวามือเลยค่ะก็เอาสอดเข้าไปค่ะดึงให้กระชับเราก็จะได้กลีบแหลมๆแบบนี้นะคะจากนั้นค่ะหมุนชิ้นงานค่ะแล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะจับริบบิ้นโค้งขึ้นมาด้านบนแล้วก็เอาปลายริบบิ้นโค้งลงข้างล่างนะคะปลายริบบิ้นเอาสอดเข้าที่ช่องทางด้านขวามือเหมือนเดิมเลยทำให้ครบทั้ง4ด้านค่ะก็จะได้ลักษณะนี้นะคะต่อมาเราก็จะมาทำเกสรตรงกลางค่ะเริ่มจากเส้นที่ชี้เข้าหาเราจับขึ้นมา1เส้นจากนั้นเอาเส้นที่ชี้ไปทางด้านขวามาทับเส้นแรกเส้นที่ชี้ไปข้างหน้าเอามาทับเส้นที่2เส้นที่ชี้ไปทางด้านซ้ายนะคะจับมันดึงมาค่ะแล้วก็เอาโค้งมาทับเส้นที่3นะคะมันจะเป็นลักษณะนี้จากนั้นนะคะจับตรงที่ริบบิ้นมันทับกันเนี่ยค่ะเราก็จับหมุนเป็นวงกลมนะคะแบบนี้เลยค่ะตรงนี้นะคะเราก็จะใช้นิ้วโป้งทางด้านซ้ายช่วยกดไว้ค่ะก็หมุนเลยนะคะมันก็จะได้เป็นวงกลมแบบนี้ค่ะจากนั้นเอาเส้นนอกสุดค่ะพับไปข้างหลังแบบนี้นะคะแล้วก็ปลายริบบิ้นให้มันชี้เข้าหาตัวเราค่ะแบบนี้แล้วก็เอาปลายริบบิ้นสอดเข้าไปที่ช่องข้างล่างตรงนี้เลยนะคะก็สอดเข้าไปจะได้แบบนี้ต่อมานะคะเส้นนอกสุดเส้นต่อมาค่ะแล้วก็พับไปข้างหลังเหมือนเดิมแบบนี้ปลายริบบิ้นก็เอาสอดเข้าไปที่ช่องข้างล่างตรงนี้ค่ะเหมือนเดิมเลย
มันก็คือช่องถัดมาทางด้านขวามือนะคะจากช่องที่เราสอดเมื่อกี้นี้มันก็จะได้แบบนี้เส้นต่อมาเราก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ดึงแต่ละกลีบดอกนะคะดูค่ะว่ากลีบไหนที่มันไม่เท่ากันเราก็ดึงให้มันเท่าๆกันนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะต่อมานะคะเราก็จะเอาเส้นที่ชี้ไปข้างหน้าเราเนี่ยนะคะเส้นนี้นะเราก็จะจับมันโค้งขึ้นมาด้านบนค่ะแบบนี้ปลายริบบิ้นเราก็ดึงมาทางด้านขวามือเลยนะคะแบบนี้นะแล้วทีนี้เราก็จับเอาเส้นริบบิ้นเนี่ยค่ะไปซ้อนไว้ข้างหลังกลีบแหลมๆตรงนี้นะคะแล้วก็ใช้นิ้วชี้ช่วยกดไว้ก็ได้ค่ะไม่ให้มันหลุดนะจากนั้นด้านปลายริบบิ้นนะคะพับไปข้างหลังแบบนี้ค่ะเหมือนตอนที่เราพับกลีบตรงนี้เลยนะคะแบบนี้จากนั้นเอาปลายริบบิ้นสอดเข้าไปใต้กลีบนี้นะคะช่องเดียวกันเลยค่ะแต่ว่าให้เอาไปสอดไว้ข้างหลังกลีบนี้นะคะก็เอาสอดเข้าไปตรงๆค่ะปลายริบบิ้นก็จะทะลุออกด้านหลังตรงนี้นะคะเราก็ค่อยๆดึงค่ะก็ให้มันได้ประมาณนี้นะคะเส้นต่อมาก็ทำเหมือนเดิมค่ะจับโค้งขึ้นมาด้านหน้านะคะด้านบนแบบนี้เอาจับริบบิ้นไปซ้อนไว้ข้างหลังกลีบแหลมๆนะคะใช้นิ้วชี้ดันไว้ค่ะจากนั้นด้านปลายนะคะพับไปข้างหลังแบบนี้เอาริบบิ้นค่ะหลุดนะคะเอาใหม่กดไว้เอาด้านปลายริบบิ้นสอดเข้าไปใต้กลีบนี้นะคะก็จะได้แบบนี้สองเส้นที่เหลือนะคะทำเหมือนเดิมเลยค่ะทีนี้เราก็จัดกลีบดอกนะคะให้มันเท่าๆกันค่ะก็จะได้แบบนี้แล้วนะคะจากนั้นค่ะให้เราพลิกมาด้านหลังนะคะแล้วก็เราจะสอดเก็บริบบิ้นเส้นยาวอีกรอบนึงค่ะก็จับเส้นที่ชี้ไปข้างหน้าเราเนี่ยนะคะเส้นยาวจับพับเข้าหาตัวเราค่ะแล้วก็เอาปลายริบบิ้นสอดเข้าที่ช่องตรงนี้เลยนะคะทำให้ครบทั้ง4ด้านค่ะจากนั้นนะคะริบบิ้นที่ยาวเกินมาเราก็ตัดออกเลยค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้เรียนป้อยทานสวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ